ดูเขาเรียกว่าการแสดงของพี่ๆเขาแล้วก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยค่ะก่อนหน้านี้เคยดูเวอร์ชั่นก่อนๆละครหน้าละครเวทีเลยจริงๆหนูไม่เคยดูละครเวทีเลยต้องบอกว่าถ้าจะเป็นเจนเด็กรุ่นใหม่ที่เหมือนแบบอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเราเหมือนกันแล้วก็อยากจะเอาประสบการณ์ตรงนี้เอาไปแชร์ให้กับเด็กเจนใหม่หลายๆคนที่ยังไม่เคยดูว่าความรู้สึกมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเราอยากเล่นละครเวทีแปลว่าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของเราเพราะว่าหนูก็ชอบทั้งการแสดงละครแล้วก็ร้องเพลงด้วยก็แอบหวังว่าวันนึงมันน่าจะได้แบบว่ามีเราแบบแจมๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสได้พิสูจน์บ่อยบ้างไหมเป็นเกิดไม่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เกิดถึงเรื่องของละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบวันนี้ลองดูก่อนว่าเราดูแล้วมันเป็นยังไงความรู้สึกเราชอบไหมเราสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากค่ะถ้าเกิดเขาดิวมาเลยว่าแบบลองดูสักเรื่องไหมเราตอบตกลงได้เลยไม่คิดค่ะนี่อยากได้เป็นบทบาทไหนที่ทำให้ป่าคือจริงๆหนูชอบแม่นาคพระโขนงค่ะคืออยากถ้าอยากเล่นก็คืออยากจะไปฟิลแบบนั้นเลยยากเลยเนาะอยากเพราะว่าพี่นัทก็ทำไว้ดีใช่ไหมคะเราก็อยากหลังถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายเราอีกเจนจริงๆก็วันนี้ได้มีการคุยกันก่อนที่จะมางานแล้วอะไรเงี้ยก็ได้มีการแบบพูดคุยกันว่าเอ๊ะปัญหาในการทำงานคืออะไรบ้าง1 2 3 4จริงๆก็เป็นเรื่องภายในที่ทั้งคู่ก็ต่างที่เหมือนแบบอาจจะยังไม่เคยพูดคุยกันแต่หนูว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเป็นฟิวพี่น้องอยู่ด้วยกันแล้วก็มันมีความผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งคู่ก็คือเก็บอาการไม่เก่งอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนแบบเฮ้ยฉันไม่พอใจแบบนี้ฉันไม่พอใจแบบนี้แต่สุดท้ายคือวันนี้ได้คุยกันแล้วก็โอเคแล้วค่ะหาจุดตรงกลางได้เคยเหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงแบบพี่น้องทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ด้วยกันมากๆหรือกันเราทำงานด้วยกันมากๆบางทีมันมีเรื่องที่ไม่พูดกันตรงๆก็มีแต่เมื่อก่อนนั้นมีการเคลียร์กันเลยใช่ไหมต่างคนต่างกดจริงๆมีค่ะมีก็มีทั้งปัญหาที่เป็นเรื่องเดิมๆแล้วก็ปัญหาใหม่ที่ยังไม่เคยแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นอยากจะเรียกเขาคุยแบบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เลยค่ะที่ได้คุยไปโดนดุค่ะแต่ว่าเขาก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆทางผู้ใหญ่ก็เหมือนเขาป้อนแต่งงานให้เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าปัญหาภายในมันมีอะไรบ้างเหมือนวันนี้ก็บอสก็เรียกไปคุยแล้วเราก็อธิบายว่าโอเค1 2 3 4มันเป็นอย่างนี้นะข้อแรกในการอยู่ด้วยกันในการคัมเบิลหรือการเคารพซึ่งกันและกันอะไรมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่บอกว่ามีปัญหาเป็นเรื่องอะไรอ่ะหนูว่ามันเป็นปัญหาจุกจิกมากกว่าในเรื่องของการหนึ่งคือในเรื่องของการวางตัวด้วยและการใช้โซเชียลหรือว่าเรื่องที่ไม่พูดกันตรงๆมันทะเลาะกันเหมือนแบบความผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นอารมณ์เดียวกันนิสัยคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะด้วยความที่ที่ผ่านมาเราก็คงไม่ค่อยพูดด้วยแล้วเราได้หมดล็อก 100% ยังจริงๆก็ปลดล็อก 100% แล้วค่ะก็มีการจะหาจุดตรงกลางว่าเราปรับเขาปรับอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาที่เรามานั่งดูฟีดแบ็กว่าอ๋อโอเคมันภาพมันออกไปเป็นแบบนั้นก็น้อมรับในสิ่งที่ตอนที่เราเห็นฟีดแบ็กของทางไทยเราตกใจเราคิดว่าอาการออกขนาดนั้นแค่นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะอยู่ในจุดที่แบบว่าเป็นดราม่าแบบหลายๆคนให้ความสนใจขนาดนั้นเลยก็ตอนนี้ก็แบบมันสนิทใจกันนะคะเราแต่เคลียร์ไปแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าหลังจากนี้จะคุยกันให้มากขึ้นถ้าสมมติว่ามันเกิดเรื่องอะไรที่เรารู้สึกน้อยหรือไ